สวัสดีคะ่ะนักเรียนรวมทั้งสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมเราเข้าสู่ปีใหม่แล้วนักเรียนคงจะเตรียมตัวกันเต็มที่นะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จดังปรารถนานะคะวันนี้ครูจะมาสรุปเข้มวิชาภาษาไทยที่ใช้ในการสอบ โอเน็ตซึ่งครูคิดว่าน่าจะใช้ในการสอบเจ็ดวิชาแล้วก็สอบตรงได้ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนักเรียนยังไม่รู้เรื่องอะไรอะไรอย่างี้นะคะลองดูนะคะก่อนอื่นก็มาดูที่หลักภาษาก่อนเพราะว่าเนื้อหาหลักภาษาไทยนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในข้อสอบภาษาไทยนะคะแล้วก็อีกเนื้อหาหนึ่งก็คือการใช้ภาษา ส่วนสุดท้ายก็คือวรรณคดีนะคะก็ดูในเรื่องของหลักภาษาก่อนนักเรียนพิจนารณาดูตัวเองนะคะว่านักเรียนมีความรู้เรื่องเหล่านี้ดีหรือยังนะคะถ้ายังมีปัญหานักเรียนก็ฟังแล้วก็ดูเอกสารย้อนหลังเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ภาษาไทยนะคะได้พูดมาแล้วทั้งนั้น แล้วค,ครูก็จะมาพูดเพิ่มเติมบ้างในส่วนที่อาจจะเป็นเรื่องซึ่งเ,เข้ามาปนอยู่ในวิชานี้โดยที่ยังยังหลงออกไปจากการเาติวของพวกเรานะคะค่ะก็ดูหลักภาษาว่าเรื่องแรกเรื่องธรรมชาติของภาษาหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการพิณาภาษานะในวงกว้างเรื่องนี้เนี่ย ถ้านักเรียนจำได้เป็นเรื่องที่ครูพูดในตอนต้นๆของการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนอาจจะฟังหรือดูเอกสารย้อนหลังได้นะคะส่วนเรื่องเสียงและตัวอักษรไทยคำกับประโยคเนี่ยนะคะคำก็มีเรื่องของการประกอบคำคำยืมจากภาษาต่างๆประโยคมีประโยคที่ แบ่งตามเจตนาของผู้ส่งสารการลำดับคำในประโยคนะคะแล้วก็มีเน้นที่ประโยคกรรมว่าใช้อย่างไรมีลักษณะอย่างไรชนิดของประโยคความเดียวความรวมความซ้อนแล้วก็ประโยคสามัญน,นะคะรวมไปถึงข้อบอกพร่องในการเรียบเรียงประโยคพวกเหล่านี้จะเจออยู่ในข้อสอบ โอเน็ตเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็มีเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงทั้งหลักทั้งการใช้ภาษาในภาษาไทยของเราที่ว่าไม่ได้คำนึงแค่เพียงใช้ถูกต้องตามความหมายของคำเท่านั้นเรายังต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมของการใช้ภาษาไทยด้วยที่นิยมลดหลั่นชั้นเชิงนะคะนั่นก็คือเรื่องระดับภาษาแล้วก็เรื่องราชาศัพท์ นะคะส่วนภาษาที่มีสองลักษณะคือวัจนะภาษาซึ่งเป็นภาษาที่เป็นถ้อยคำกับอวัจนะภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำนี้ก็เป็นเรื่องที่นักเรียนควรจะรู้จักควรจะพิจารณาแยกออกจากกันได้นะคะนักเรียนก็ลองพิจารณาดูว่าเนื้อหาหลักภาษาเหล่านี้นักเรียนยังมีข้อข้องใจหรือว่ายังไม่ชัดเจนในเรื่องอะไรก็ฟัง อ่านย้อนหลังได้ใช่ไหมฮะส่วนเนื้อหาที่เป็นการใช้ภาษานะคะในเรื่องแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ครูได้พูดไปถ้านักเรียนไม่ได้ฟังก็ลองย้อนดูได้นะคะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมไปหลายๆเรื่องมากรวมไปถึงวิชาแกรดด้วยก็คือภาษากับเหตุผล การอนุมานนะคะวิธีคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าการแสดงทัศนะะการโต้แยง้งการบรรยายการพน,นาการอธิบายรวมไปถึงการโน้มน้าวใจนะคะส่วนนี้จะอยู่ในชั้นมธยมศึกษาปีที่6แล้วครูก็ได้พูดไปทั้งหมดแล้วถ้านักเรียนยังจะไม่ได้นักเรียนก็ ลองเปิดฝั่งย้อนหลังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องให้นักเรียนแล้วด้วยนะคะส่วนที่เป็นเรื่องที่แทรกเข้ามานะคะก็มีเรื่องของการสะกดคําที่นักเรียนเรียนในชั้นม .4 ม .5 อ่านคําไม่ถูกต้องนะคะถ้านักเรียนจะใช้หนังสือของราชบัณฑิตก็จะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่มีชื่อว่าเขียนอย่างไรอ่านอย่างไรเนี่ยนะคะ ซึ่งนักเรียนจะใช้ติดตัวไปได้ตลอดชีวิตที่นักเรียนยังใช้ภาษาไทยนะคะในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการสอบตามที่ต่างๆด้วยนะคะนักเรียนใช้นังสกาเรี่มนี้ได้เลยเขียนอย่างไรอ่านอย่างไรของราชบัณฑิตนะคะแล้วก็การเขียนคำทับศัพท์การใช้คำนี้ก็มีเรื่องของคำพ้องลักษณะต่างๆ ที่นักเรียนก็เรียนรู้มานักหนาทีเดียวในทั้งชั้นประถมะมัธยมต้นแล้วก็มาต่อที่มัธยมปลายนะคะการใช้คำทับศัพท์ว่าจะใช้อย่างไรรวมไปถึงการใช้คำผสมคำซ้ำคำซ้อนนะคะที่จะพบในข้อสอบการใช้พจนานุกรมนี้ว่าที่จริงนักเรียนเรียนมาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ข้อสอบก็นำมาออกอยู่ค่อนข้างจะหลายข้ออยู่นะคะว่าถือว่านักเรียนก็มีความรู้และส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการนะคะว่าเราจะเขียนอ้างอิงอย่างไรนะคะจึงจะเหมาะสมรวมไปถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนซึ่งนักเรียนอาจจะใช้หนังสือของราชบัณฑิตเล่มเล็กๆที่เป็นเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ย หนังสือเล่มเล็กๆเหล่านี้นะคะถ้านักเรียนมีไว้ติดตัวก็จะดีนะคะใช้ได้ตลอดไปทีเดียวนักเรียนจะมีปัญหาอะไรก็เปิดดูได้ว่าควรจะใชใ้ถูกต้องได้อย่างไรนะ,ะถึงตอนที่นักเรียนไปทํางานแล้วนักเรียนก็ยังใช้ได้ด้วยนะคะควรจะลองหาติดตัวไว้ถ้าหากหาไม่ได้เนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะดูที่ห้องสมุดของโรงเรียนขอถ่ายเอกสารเอาไว้ใช้นะคะค่ะ เราก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่นักเรียนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าการกรอกแบบฟอร์มนี่อาจจะออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ก็น่าจะมีความรู้อยู่ว่าควรจะกรอกอย่างไรนะคะส่วนการเขียนประกาศก็มักจะมีอยู่เสมอในข้อสอบนะคะเขียนรายง,งานทางวิชาการเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเป็นเรื่องที่นักเรียนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าแล้วข้อสอบไม่เคยเว้นจะออก นักรูอาจจะพูดเพิ่มเติมในตอนสรุปนี้ให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าเขาสอบเขาออกอย่างไรจากความรู้ที่นักเรียนเรียนมานะคะและจากการที่อาจารย์ได้สรุปให้ฟังไปบ้างแล้วนะคะในเ,ออเนื้อหาที่เรียนอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่5าแล้วจะออกอยู่เสมอในข้อสอบโอนไก็คือการใช้ภาษาในกิจกรรมการประชุมนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการ แสดงทัศนะที่นักเรียนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเขียนเรียงความที่ดูนักเรียนจะได้เรียนอยู่เสมอทีเดียวเนี่ยนะคะข้อสอบก็นํามาออกโดยให้นักเรียนพิจารณาว่าควรจะเขียนคํานําอย่างไรเขียนเนื้อเรื่องและเขียนสรุปอย่างไรพวกนี้นักเรียนควรจะต้องมีความรู้นะคะส่วนที่เป็นเนื้อหาวันคดีวรรณกรรม วันคดีวิจักอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะดูข้อสอบอเน็ตไม่สู้จะสนใจในเรื่องว่าที่จะวัดความจำเกี่ยวกับวันคดีอะไรที่อยู่ในหนังสือวันคดีวิจักแต่นักเรียนต้องมีความสามารถในการที่จะวินิจฉัยสารในการที่จะวิเคราะห์ศิละปะของการแต่งรูปแบบของการแต่งเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้ ในเรื่องของคำประพันธ์หรือบทร้อยกรองที่นักเรียนเรียนอยู่ใม .4 ก็คือโครงดูจะออกอยู่เสมอทีเดียวนะคะส่วนร่ายนี้ออกน้อยหน่อยแต่ก็เกี่ยวข้องกับโครงนะคะบางทีออกสัมพันธ์ไปกับโครงานักเรียนคงจะทราบว่าถ้าเอาโครงกับร่ายไปแต่งไว้ด้วยกันอย่างเรื่องตะเลงพ่ายเนี่ยนะคะก็คือลิลิตนันเองถูกไหมคะค่ะ แล้วก็ฉันฉันนักเรียนเรียนในชั้นมศศึกษาปีที่6นะคะอันข้อสอบก็จะนํามาออกถ้าออกอินเทอร์วิชเชนฉันแล้วก็ถือว่าออกในฐานการุณามากๆนะคะคือออกบ่อยแล้วก็เป็นฉันค่อ,คอนข้างจะง่ายที่นักเรียนน่าจะทําได้นะคะฉันจะเกี่ยวข้องก,กับกาบนะคะเพราะฉันกาบมีลักษณะ เหมือนกันหลายๆอย่างความต่างก็อยู่ที่แค่เพียงฉันบังคับคารุระหูไปทุกคําส่วนกาบไม่ได้บังคับอย่างกบาบยานี1ิก็เหมือนอินทร์วิเชียนฉัน11นั่นเองนะแต่กบาบยานี1ิไม่บังคับครุรหูค่ะคลอนนี่นักเรียนไม่ได้เรียนในชั้นวิทยาศึกษาตอนปลายแต่ว่าวันคดีวิจักก็มีหลายเรื่องที่ ใช้ตอดกรอนเนี่ยแต่งอย่างกรอนบทละครเรื่องอินเนาเรื่องกรอนเสพาเรื่องขุนช่างขุนแผนเพราะนั้นก็มีสิทธทิจะนำมาออกได้นะคะค่ะนักเรียนควรจะต้องพิจารณาให้เป็นวิเคราะห์ให้เป็นว่าคำประพันธ์ที่เขายกมาในข้อสอบนั้นเป็นโครงเป็นร่ายเป็นฉันเป็นกาบหรือเป็นกรอนนะคะนอกจากนี้ นักเรียนควรจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบของงานประพันธ์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันสองส่วนก็คือมีรูปแบบกับเนื้อหานะคะแล้วงานประพันธ์ชิ้นใดหรือวรรณกรรมชิ้นใดก็ตามที่มีรูปแบบสอดคล้องกับเนื้อหาอย่างมีศิละปะเป็นที่ยอมรับก็จะเป็นอวนคดีนะ,ะถ้าไม่ถึงขั้นเป็นคดีก็เป็นวรรณกรรม ราะนั้นในลักษณะที่จะเป็นวันอีได้เห็นถ้าจะต้องอาศัยเวลาด้วยเพราะจะต้องให้งานประพันธ์ชิ้นนั้นหรือวรรณกรรมชิ้นนั้นเนี่ยนะครับแพร่หลายจนเป็นที่ยอมรับว่าดีเด่นจริงๆอะไรเงี้ยนะรูปแบบเนื้อหาสอนคล้องกันอย่างมีศิละปะจริงๆนั้นนักเรียนจะเห็นว่าวรรณกรรมที่ออกมาขนาดมีคณะกรรมการได้ตัดสินแล้วว่า ดีเดน่นอย่างวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยม่อาเซียนที่ได้รับรางวัลสีหลายเนี่ยน,นะคะก็เรียกว่าเป็นวรรณกรรมเท่านั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นคดีคงจะต้องอาศัยเวลาให้งานนั้นแพร่หลายออกไปจนเป็นที่ยอมรับว่าดีเด่นจริงๆอะไรเงียนะคะอาจจะต้องอาศัยเวลาเป็น หลายปีอาจจะเป็นร้อยปีหรืออะไรเงี้ยนะคะจึงจะเป็นวรรณกรรมของชาตินั้นๆหรืออาจจะถึงระดับภูมิภาคหรือว่าเป็นวรรณคดีของโลกก็ได้ใช่ไหมฮะอย่างวรรณคดีของเชคสเปียร์อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นของโลกเลยทีเดียวแล้วก็ควรจะต้องทราบถึงการพิจารณาคุณค่าของงานประพันธ์ ว่ามีคุณค่าทางสังคมที่สะท้อนชีวิตให้ความประเทองปัญญาอย่างไรนะคะค่ะเพราะว่าสังคมนั้นก็จะประกอบด้วยรูปธรรมก็คือมีกลุ่มชนที่อยู่ในสังคมนักนั้นแล้วยังมีนาม,มาธรรมที่เป็นเรื่องของอะไรคะค่านิยมนะคะความเชื่ออะไรพวกนี้อยู่ในวนรรณคดีวรรณกรรมนั้นๆที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ให้เป็น นะฮแล้วตอบก็สอบได้ว่าเออมันสะท้อนความเชื่ออะไรค่านิยมอะไรอย่างเงี้ยสะท้อนชีวิตอย่างไรนะคะพวกนี้จะให้ความประเทิงปัญญาให้ความรอบรู้แก่เราแล้วก็ยังมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ที่ให้ความสำเริงอารมณ์ความเพลิดเพลินนักเรียนจะต้องออวิเคราะห์ให้เป็นว่าววรรณศิลป์นั้นมีศิลปะการแต่งยังไงนะคะนะคะออแล้วก็มี มีโวหารภาพพจน์ี่ก็สำคัญมากออกหลายๆข้อทีเดียวโวหารภาพพพสเชิงต่างๆนักเรียนต้องรู้จักให้ดีนะคะอาจารย์น่าจะได้พูดให้นักเรียนเนี่ยได้ฟังไปแล้วนักเรียนก็ไปทบทวนดูเพราะนักเรียนต้องเจอแน่ๆในข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องโวหารภาพพจน์ศิลปะการแต่งนะคะแนวคิดค่านิยมอะไรพวกเนี้ความเชื่อที่อยู่ใน วนคดีวรรณกรรมต่างๆที่นักเรียนศึกษานะคะศิละปะกการประพันธ์ที่นักเรียนจะต้องอะไรฮะพิจารณาให้เป็นอย่างเจนจัดอย่างรู้ทันทีถ้าหากว่านักเรียนต้องการจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรก็มีเรื่องอย่างเนี้ยการซ้ำคำบางคนยังสับสน ระหว่างซ้ำคำกับเล่นคำนักเรียนต้องแยกออกจากกันให้ได้นะคะพราซ้ำคำนั้นต้องมีลักษณะที่ทั้งรูปทั้งเสียงและทั้งความหมายเนี่ยเหมือนกันแต่การเล่นคำนั้นนะที่เน้นก็คือเสียงต้องเหมือนกันการเขียนอาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้และที่สำคัญเล่นคำต้องมีความหมายต่างกันนะฮะนี่คือความต่างของซ้ำกับเล่นการหลักคำ เป็นศิลปะการแต่งที่จะทำให้อ,อ,อะไรนะฮะทำให้เกิดความลิดเพลินในการอ่านได้ดีว่าเออไม่ซ้ำคำจำเจนะคะรู้จักใช้คำต่างๆกันไปในความหมายอย่างเดียวกันเนี่ยนะคะเป็นความสามารถของผู้แต่งแล้วนักเรียนก็อาจจะนำความสามารถนี้ไปใช้เวลาที่นักเรียนแต่งคำประพันธ์ก็ได้นะคะคานหลักคำนั้นบางทีข้อสอบ เรียกว่าไวโพสนะคะศิละปะนี้จะทำให้วรนคดีวรรณกรรมนั้นไม่ใช้คำจำเจจนชวนเบื่อหน่ายนั่นเองนะคะเป็นความอะไรฮะร่ำรวยของภาษาว่าในความหมายเดียวกันเราใช้คำต่างๆกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำนั้นซ้ำอยู่แล้วซ้ำอยู่นั่นแล้วอะไรเงี้ยนะคะอภาษรู้จักไหมคะ ในข้อสอบได้ใช้อัพพาดเลยชื่อนี้อัพพาดนั้นก็เกี่ยวกับลักษณะของการซ้ําคําลักษณะหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือซ้ําเฉพาะเสียงพยัญชนะต้นลงข้างหน้าอย่างเช่นยิ้มมาเป็นยะายิ้มแย้มมาเป็นยะแยาม้มวับมาเป็นวับวับอัพพาดนั้นจะทําให้เกิดเสียงที่เป็นจังหวะไพเราะในการแต่งคำประพันธ์นะคะ การเล่นเสียงสัมผัสนี้เป็นเรื่องที่คนไทยนิยมมากอยู่ในสายเลือดเลยทีเดียวนะคะค่ะมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรเราถือว่าไพเระนะคะเกิดเสียงคล้องจองที่ไพเราะสัมผัสสระก็มีเสียงสระเหมือนกันและถ้ามีเสียงพยัญชนะสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราสะกดเดียวกันด้วยนะคะส่วนสัมผัสอักษรบางทีข้อสอบอาจจะเรียกเป็นสัมผัสพ,พยัญชนะ ก็เน้นไปที่พยัญชนะต้นต้องเป็นเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันนี่นักเรียนคงจะเข้าใจคือไม่จําเป็นต้องใช้รูปเดียวกันก็ได้นะคะอย่างเสียงเซอร์นี่นักเรียนอาจจะใช้ซอโซ่นะในวันคดีที่เขาแต่งอาจจะใช้ซอโซ่ซอซาลาซอฤษีซอเสือทอทหารรอเรืออะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นเสียงเซอร์เหมือนกันนั่นนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นสัมผัสอักษรหรือสัมผัสพยัญชนะ ได้เช่นเดียวกันการเล่นเสียงวรรณยุกเนี่ยนะเล่นเสียงนะคะถ้าเป็นเล่นเสียงยุคต้องไล่เสียงนะคะไล่เสียงวรรณยุกเป็นเรียงต่อกันเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นนี่นี้โน้นโน้นอ,นอะไรเนี่ยนะคะว่างวางบางทีเล่นสามเสียงต่อกันเลยอย่างเช่นจะจับจองจองจ้องสิ่งใดนั้นอะจองจองจ้องอย่างนี้หรือธรณีนี่นี้ เป็นพยานนี่นี่นี้ก็เป็นการเล่นเสียงวรรณยุกนะคะสัตพจน์รู้จักไหมคะสัทธาก็คือเสียงพจนะนีก็คือถ้อยคําเป็นคําเรียนเสียงธรรมชาติซึ่งถ้านาไปใช้แต่งแล้วก็เกิดทาให้เกิดเสียงที่ไพเราะงดงามนะคะอย่างเช่นเสียงอะไรฮะต้อยตะลิติ๊ต,ตีอะไรเงี้ยเจ้าพี่เอ๋ยจรละเลยเป็นเสียงปีของพระไพมณีใช่ไหมคะ หรือว่าเสียงอะไรนะคะออดแอดเสียงลิงลิงอะไรของเสียงเรไรพวกนี้นะคะเป็นการเรียนเสียงธรรมชาตินะคะซึ่งจะพบอยู่เสมอในวันคดีที่เราเรียนส่วนวงหันระพจน์ที่ออกมากๆนะคะออกอยู่เสมอๆก็มีอุปมาเปรียบเหมือนต่างกับอุปลักษณ์นะคะ อุปลักษ์นั้นคือเปรียบเป็นอุปมาต้องมีคําแสดงการเปรียบเหมือนนะคะอย่างเช่นคําว่าดังดังดุดเพียงเพียงพ่างคายากของอุปมาก็มีการรู้ว่านาเป็นคําแสดงอุปมาเปรียบเหมือนเท่าประลักษ์เปรียบเป็นก็จะใช้คํากริยาคือเป็นในการเปรียบเป็นอย่างโทสะคือไฟโทสะเปรียบเป็นไฟอย่างนี้เป็นต้นบุคคลละวัดบางทีอาจจะเรียกเป็น บุคลาจิฐานในหนังสือมีอีกชื่อหนึ่งคือบุคคลสมมุติก็คือสมมุติให้เป็นบุคคลขึ้นมาสิ่งนั้นต้องไม่ใช่บุคคลต้องไม่ใช่คนแต่ว่าทำให้เป็นบุคคลขึ้นมาสิ่งนั้นอาจจะเป็นธรรมชาตินะคะสิ่งนั้นอาจจะเป็นวัตถุแต่แสดงกริยาอาการอย่างคนสิ่งนั้นอาจจะเป็นสถานที่นะอย่างกรุงเทพไม่เคยหลับก็ดูจะทำให้กรุงเทพเป็นคน ทะเลรุยอิมก็ทําให้ทะเลเป็นบุคคลขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าบุคคลละวัตส่วนนามนัยสัญลักษณ์สัตพจน์นีเป็นการใช้สิ่งแทนนะใช้สิ่งแทนทั้งสามลักษณะความต่างก็อยู่ที่นามนัยนั้นจะใช้ชื่อส่วนประกอบสําคัญของสิ่งนั้นมาแทนสิ่งนั้นทั้งหมดนะคะอย่างเช่น ใช้คำว่าเอวบางซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของของผู้หญิงที่ต่างกับผู้ชายที่ต้องเอวหนาๆเนี่ยนะก็ใช้เอวบางเป็นนามหนัยหมายถึงผู้หญิงหรือหมายถึงหญิงที่รักหรือหัวงอกหัวงอกก็ดูจะเป็นชื่อส่วนประกอบสำคัญของผู้สูงอายุนะก็ใช้หัวงอกเนี่ยเป็นนามนัยหมายถึงผู้สูงอายุอย่างนี้ ต่างัอหัวดำที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นวัยเด็กอะไรอย่างนั้นนะคะอย่างนี้คือนามนายัยแต่สัญลักษณ์นั้นจะใช้สิ่งที่มีคุณสมบัตินะสิ่งที่มีคุณสมบัติร่วมมาแทนสิ่งนั้นอย่างใช้ดอกไม้ซึ่งมีคุณคุณสมบัติร่วมกับผู้หญิงตรงที่ว่ามีความสวยแล้วก็มีความบอบบาง นะคะเป็นคนสับัติร,ร่วมของดอกไม้กับผู้หญิงก็มาใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทนผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นนะคะสัตพจน์นั้นก็จะใช้เ,เสียงนะใช้คำที่เรียนเสียงสิ่งนั้นนะคะมาแทนสิ่งนั้นอย่างในพระภยัยมณีนะตอนที่ใช้สัตอพจน์ว่าบัดเดี๋ยวดังง่างเงียงวังเวงแววง่างเงงนั้นคือสัตอพจน์ มาแทนนะเวลาที่เราอ่านจนตรงนี้เราจะคิดไปถึงระครังกำลังสั่นโดยที่ในบทประพันธ์ไม่มีเห็นไหมใช้เสียงได้ไปแทนระครังกำลังสั่นได้เลยว่าดังงังเองอย่างนี้ก็เป็นการใช้สิ่งแทนมัะนันสาธพจนี่เป็นทั้งศิลปะก,การแต่งและเป็นวหารภาพพจน์ด้วยเหตุนี้นะคะอธิพจน์นี่นะักเรียนคงเจนใจว่าเป็นการใช้คำที่เกินจริงไปเกินจริงไป นะคือมากเกินจริงส่วนอวพจน์นั้นจะตรงข้ามคือน้อยเกินจริงถ้าดูสำนวนไทยเราตรงที่บอกว่าอะไรนะฮะมมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวเนี่ยตรงที่บอกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งดูจะเป็นอวพจน์ถูกไหมฮะเพราะมีทองน้อยขนาดไหนก็ไม่น่าจะเท่าหนวดกุ้งบางๆก็เลยว่ากล่าวน้อยเกินจริงเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึก ส่วนนอนสะดุ้งจนเรือนไหวนั้นน่าจะเป็นอติพ์ดูจะมากเกินจริงไปหน่อยนอนยังไงมันก็ไม่น่าจะสะดุ้งไงก็ไม่น่าจะทําให้เรือนไหวไปได้จริงไหมฮะแต่ว่าก็พูดอย่างนี้แต่งอย่างนี้เพื่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจว่า หวาดกลัวจริงๆหรืออะไรอย่างนี้ฮะ,ฮะนะคะส่วนปฏิภาคเนี่ยบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นปฏิพจน์ก็ได้นะคะเป็นคําที่ใช้เป็นการใช้คําที่มีความหมายตรงข้ามนะคะเพื่อสร้างอารมณ์เสือเทือนใจนะคำที่มีความหมายตรงข้ามมาอยู่ใกล้ๆกกันเพื่อสร้างอารมณ์สะเทือนใจอย่างบอกห้องนั้น สีขาวแต่สาวเจ้าชุดดำขาวก็ดำนะ่นตัดกันอย่างตรงข้ามดูห้องนั้นดูจะสว่างสดใสแต่มีความเศร้าโหมงความดำอยู่ที่ตรงนั้นมันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงสร้างอารมณ์เืถนใจใจเกิดขึ้นแก่ผู้อ่านอย่างนั้นคือปฏิภาคปฏิพจน์หรือแม่หรือลูกในคำควรถึงแม่นะาว่าไฟฟ้าสว่างแต่ลูก รู้สึกมืดจนหน้าใจหายนี่ความรู้สึกของลูกนะฮะที่มีต่อแม่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้แม่นั้นถึงไฟฟ้าจะสว่างแต่ลูกก็รู้สึกมืดจนหน้าใจหายอย่างนั้นก็เป็นปฏิพจน์ปฏิภาคนะคะอีกส่วนหนึ่งของข้อสอบนั้นคือภาษาจินตภาพนะภาษาจินตภาพนั้นก็ใช้คำนะคะที่ อาจจะแสดงการเคลื่อนไหวแสดงสีแสดงแสงเพื่อสร้างภาพให้เกิดขึ้นในจินตนาการก็จะเป็นภาษาจินตภาพอย่างที่กล่าวไว้ในบทนำเรื่องของไตรภูมิพระร่วงนะคะอีกส่วนหนึ่งของข้อสอบนั้นก็จะออกเรื่องจินตภาพเหมือนหรือต่างจินตภาพคือภาพที่เกิดในจินตนาการเนี่ยนะคะเขาให้ข้อเลือกมาสีข้อว่า ข้อใดที่มีจินตภาพเหมือนกันหรือข้อใดมีจินตภาพต่างกับข้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะของจินตภาพเหมือนหรือต่างครูอาจจะพูดให้ชัดเจนอีกทีหนึง่งนะพะเป็นเรื่องที่ข้อสอบออกอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ยังมีลักษณะการพูดบางลักษณะที่นักเรียนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเข้าใจอย่างเช่นการพูดกระแนกกระแนเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวครูเขาคงจะนำมา พูให้เห็นชัดนะ,ะหรือให้เข้าใจชัดเจนขึ้นนอกจากนี้ก็มีอวจัจนาภาษาที่เขาเรียกว่าเป็นปริภาษาก็คือน้ำเสียงน้ำเสียงก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ถ้อยคำที่จะพูดออกมาแต่แต,แต่แต่อยู่แต่อยู่ร่วมไปกับวัจนะคือจะต้องมีวัจนะภาษาต้องพูดอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วจึงจะวินิจฉัยสารได้ว่ามีน้ำเสียงว่าอย่างไรนะคะ อย่างน้ำเสียงประชดที่พ่อประชดลูกในเรื่องตะเลงพ่ายนะพระเจ้านันทเบลรงเนี่ยประชดพระมหาปราชาเมื่อใช้พระมหาปราชายกกองทัพมาตีกรุงเสยาแล้วพระมหาปราชากราบทูลว่าโอนควรคงทํานายทายพระครอถึงคาดทําให้พระเจ้านันทเบลรงรู้สึก รู้สึกน้อยพระไถยส่วนหนึ่งเสียพระไถยส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่พอพระไถยด้วยที่ลูกเราใช้ให้มารบแล้วก็ไม่ไม่รับคำที่จะออกรบอย่างนั้นจึงพูดด้วยน้ำเสียงประชดลักษณะประชดก็คือความรู้สึกของผู้ผู้นั้นต้องไม่พอใจ เมื่อไม่พอใจแล้วก็อาจจะพูดหรือทำอะไรที่ดูเกินสมควรไปความเกินสมควรนี้เราพิจารณาได้จากที่ว่าไม่ตรงกับใจจริงนะคะใจจริงไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้นแต่ด้วยความไม่พอใจจึงพูดไปเช่นนั้นอย่างพระเจ้าน,นันทบุเรงก็ประชดพระหมหาปราชาว่าแม้นเจ้าคร้มเคราะกาดจงอย,ย,ย่าญาติยุทธนาเอาพระตราสตรีสวมอินทรีสางเคราะห พ่อที่ไหนที่อยากจะให้ลูกชายไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ไม่ไม่พอใจจึงได้ตรัสออกไปเช่นนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ําเสียงประชดเราจะพิจารณาน้ําเสียงได้ก็ต้องมีวัจนะภาษามาก่อนแล้วก็วินิจฉัยสารลงไปว่าเจตนาที่แท้จริงความรู้สึกแท,แท้จริงของผู้พูดนั้นคืออะไรนี่ก็คือเรื่องของน้ําเสียงซึ่งเป็นอาวัจนะภาษาลักษะหนึ่งนะคะค่ะ ในการออกข้อสอบเนี่ยนะคะก็อยากจะยกลักษณะข้อสอบเมื่อปี2,500นะคะ54นะคะ2,554ซึ่จอาจจะสอบในช่วงปี2,555อากำหนดเนื้อหาสาระในการออกข้อสอบว่าในจำนวน90ข้อเนี่ยมีเรื่องการอ่านมากทีเดียวนะคะ ถึง19ข้อการเขียนมากขึ้นไปอีก21ข้อการฟังการดูการพูดนั้นจะมีอยู่4ข้อนี่คือทักษะภาษาฟังพูดอ่านเขียนรวมทั้งถึงดูด้วยรวมแล้วเป็นกี่ข้อฮะ25 35 40 44เลยทีเดียวเยอะมากนะคะ ส่วนหลักการแช้ภาษาจะมีทั้งหมด28ข้อก็ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะส่วนวรณคดีวรรณกรรมนั้นจะมีทั้งหมด18ข้อนะคะรูปแบบของข้อสอบที่นักเรียนจะพบนั้นก็จะมีปรนัยสี่ตัวเลือกซึ่งนักเรียนจะเจนจัดกันดีเพราะว่าข้อสอบที่โรงเรียนก็จะเป็นเช่นนี้นะ,ะออกมามีปรนัยที่มีตัวเลือกส 4, 4ีตัวเลือกอันนั้น ลักษณะรูปแบบข้อสอบนี้นักเรียนคงไม่มีปัญหาที่จะตอบได้ส่วนอีกลักษณะหนึ่งนะั้นนักเรียนจะต้องระวังให้ดีนะคะนั่นก็คือลักษณะของข้อสอบที่เลือกคำตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันลักษณะนี้แต่ละข้อเนี่ยนะในส่วนนี้จะมีสองคำตอบก็คือกอและข นักเรียนจะต้องตอบถูกทั้งกอและขอจึงจะได้หนึ่งคะแนนหรือได้สองคะแนนอะไรเงี้ยนะคะนี่ถ้าเกิดตอบคําถามใดคําถามหนึ่งผิดไปก็เลยไม่ได้คะแนนเลยอย่างเงี้ยตรงนี้จะทําให้เสียคะแนนค่อนข้างมากในข้อสอบปีนี้ตัวอย่างที่สทศให้มาก็อย่างเช่นอย่างนี้เห็นไหมคะดวงใจมีคําตอบกอเติมตรงนี้ ตาข้างขวาหมอดูแล้วก็ต้องมีคำตอบขอตรงนี้ว่าเธอจะโชคดีนักเรียนต้องตอบถูกทั้งสองส่วนเลยนะคือต้องตอบถูกทั้งกอและขอจึงจะได้คะแนนถ้าผิดไปอย่างผิดกอไปอย่างเงี้ยนะถึงขอจะถูกนักเรียนก็ไม่ได้คะแนนเช่นเดียวกันกอถูกขอผิดก็ไม่ได้คะแนน นะคะตรงนี้ต้องตอบไม่ถูกว่าดวงใจเขม็ตาข้างขวาหมอดูทํานายว่าอย่างนี้นะคะต้องถูกทั้งสองที่ถ้าผิดที่ใดที่หนึ่งก็จะได้ศูนย์ลักษณะข้อสอบอย่างนี้นักเรียนต้องระวังให้ดีนะคะตอนนี้ครูก็อยากจะขอหยิบยกเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักภาษาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่นักเรียนควรจะ ใส่ใจมาให้นักเรียนได้ได้ทบทวนในช่วงที่ก่อนสอบนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในส่วนที่เป็นหลักภาษานั่นเองเป็นเรื่องที่บางทีว่าจริงจริงนักเรียนก็เรียนมาค่อนข้างมากแต่ก็ดูจะเป็นส่วนที่นักเรียนทำกันถ้าไม่ไม่มีความรู้ที่แท้จริงนักเรียนก็มักจะทำไม่ค่อยได้ แต่ถ้านักเรียนมีความรู้จริงๆแล้วส่วนนี้เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างจะง่ายเพราะเป็นข้อเท็จจริงถ้ามีความรู้ก็ทำได้ทันทีถ้าหากไม่รู้เรื่องนี้ก็ทำไม่ได้เพราะนั้นบางทีมีคำแนะนำของพวกรุ่นพี่ที่ไปสอบมานะคะว่าถึงแม้ว่าข้อสอบนั้นจะมีการสลับข้อกันเพื่อป้องกันทุจริตแต่เวลาที่นักเรียนทำข้อสอบนักเรียนอาจจะพลิกไป คือทําลงในกระดาษคําถามก่อนที่จะไประบายกระดาษคําตอบเนี่ยก็อบทีกระดาษคําถามไปในส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักภาษาซึ่งจะขึ้นด้วยเสียงต่อได้คําแล้วต่อได้ประโยคมันเป็นส่วนที่นักเรียนจะทําได้เร็วใช้เวลาหนาที1ินาทีอาจจะได้ทําได้ถึงยี่สิบสิบกว่าข้อยี่สิบข้อเลยทีเดียวถ้านักเรียนทําได้นะคะ นักเรียนจะมีกำลังใจแล้วต่อไปในส่วนที่เป็นการใช้ภาษาวันคดีที่จะต,ต้องใช้ความคิดใช้เวลาพิจารณาให้มากเนี่ยนักเรียนก็จะค่อยๆอ,อะไรฮะพอมีกำลังใจแล้วก็ค่อยใจเย็นนะฮะก็สามารถจะพิจารณาได้ชัดเจนกระจ่างขึ้นเพราะรุ่นพี่ก็บอกว่าถ้าเริ่มทำหรือว่าใครคนไหนที่ได้รับข้อสอบชุดที่ขึ้นด้วยหลักภาษาก่อนมักจะทำคะแนนได้ดีก็ด้วยเหตุตรงนี้ตอนนี้ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปได้รับข้อสอบชุดที่ขึ้นด้วยหลักภาษาก่อนหรือไม่แต่เราก็สามารถที่จะทําได้อย่างคนที่เขาได้รับหลักภาษาก่อนก็คือพลิกข้อสอบไปถึงข้อที่เกี่ยวกับเสียงคําและประโยคแล้วทําตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆทําจนบรรจบครบทุกข้อมาข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมคะทาลงในกระดาษคําถามนะคะแล้วคําแนะนําก็คือ ในการทำรอบแรกเนี่ยนะคะให้นักเรียนทำอย่างชนิดที่ข้อไหนทำได้ก็ทำข้อไหนทำไม่ได้ให้เว้นไปก่อนนะคะจนครบทุกข้อแล้วถึงมาดูทวนว่าข้อที่ยังทำไม่ได้นั้นถ้าหากมีเวลาค่อยๆค,คิดก็จะทำได้ก็ค่อยๆเติมจนถึงที่สุดมีเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก20นาทีเนี่ยนะคะนักเรียนดูแล้วว่ายังไงก็ ไม่อาจที่จะทำได้แล้วในข้อที่เว้นไปนั้นนักเรียนต้องเดาเลยวิธีเดาที่จะทำได้ได้คะแนนบ้างแทนที่จะปล่อยไว้แล้วไม่ได้คะแนนเลยก็คือเดาข้อเดียวกันเลยถ้านักเรียนจะเลือกข้อหนึ่งก็เลือกหนึ่งให้หมด2ก็สองให้หมดสาสี่เลือกให้เหมือนกันหมดทุกข้อเพราะโอกาสที่จะได้คะแนนจะมีถ้าเลือกสลับข้อบางทีเลยไม่ได้คะแนนเลยอะไรเงี้ยนะคะค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เหลือเวลาสักประมาณ15หรือ10นาทีนักเรียนเอบ15นาทีน่าจะดีกว่า,น,านักเรียนมาระบายก็ได้คำตอบไปตามลำดับนะคะระบายให้ดีตามที่เขาสั่งนะระ,ะบายให้เต็มเต็มด,ด้วยดินสอสอง B อะไรอย่างนั้นนะคะทบทวนดูก่อนที่จะส่งข้อสอบนะคะ อันี้มาดูกันว่าในส่วนที่ครูบอกว่าเป็นเนื้อหาหลักภาษาที่ถ้านักเรียนรู้จริงก็ง่ายถ้าไม่รู้จริงก็ยากในเรื่องของเสียงและสอนไทยเนี่ยข้อสอบจะออกเรื่องเสียงในภาษาเนี่ยนะคะลักษณะเด่นที่สุดในเสียงสามลักษณะนี้ที่เป็นลักษณะเฉพาะของภาษาไทยไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษาต่างๆ ก็คือเรื่องเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกคือเรื่องของระดับเสียงทําให้ความหมายของคําต่างนะคะเมื่อมีระดับเสียงต่างกันเนี่ยมีอยู่ในน,น้อยภาษามากเลยเป็นลักษณะเด่นของภาษาไทยอาจจะมีลักษณะที่ของภาษาที่มีลักษณะร่วมกับภาษาไทยอย่างภาษาจีนภาษาลาวแต่โดยทั่วๆไปแล้ว ภาษาต่างๆในโลกนี้ที่เป็นลักษณะทั่วไปเป็นธรรมชาติของภาษาเสียงที่ต้องมีแน่นอนคือเสียงสระกับเสียงพยัญชนะนะคะเ,เสียงวรรณยุกจะไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษาต่างๆมีเฉพาะในบางภาษาและมีอยู่ในน้อยภาษามากและเป็นลักษณะสําสคัญของภาษาไทยของเราที่เดียวนะคะนักเรียนต้องรู้จักให้ดีตอนนี้ถ้าใช้รูป อักษรมาแทนนะคะก็มีรูปสระรูปอยัญชนะรูปบรรยุกต์นี่ก็คืออักษรอักษรเป็นรูปที่ใช้แทนเสียงนะคะส่วนจํานวนเสียงที่ครูให้ไว้ตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการเตือนนักเรียนนั่นเองว่านี่คือจํานวนที่นักเรียนควรจะระบุได้ถูกต้องเพราะบางทักเรียนอาจจะเรียนเสียงสระมาตามโรงเรียนต่างๆบางโรงเรียนก็ว่า32เสียง บางเรียนว่า24เสียงแต่เสียงสระที่แท้จริงนั้นจะมี21เสียงนะคะเท่ากับรูป21รูปเลยส่วน21เสียงนี้มีลักษณะอย่างไรที่เขาจะออกก็สอบเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเช่นเดียวกับเสียงปยัญชนะ21เสียงรูปนะ่ะมี44รูปมรนณยุค5เสียงรูปมี4รูปนะคะรูปสระ รูปพย,ยัญชนะรูปอรยุกต์นี่เป็นอักษรไทยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าตัวอักษรของไทยมี44รูปเห็นถ้าจะไม่ถูกเนาะว่าจะต้องรวมรูปสระกับรูปวรรณยุกต์เข้าไปด้วยก็ถือว่าเป็นอักษรไทยเช่นเดียวกันนะคะ44นั้นคือรูปพย,ยัญชนะเท่านั้นสําหรับเสียงสระที่เขาออกอยู่เสมอที่ว่า21เสียงเนี่ยจะแบ่งเป็นสองประเภท คือสระเดี่ยวที่บางทีข้อสอบอาจจะเรียกว่าสระแท้นะคะแล้วก็สระประสมซึ่งบางทีข้อสอบอาจจะเรียกว่าสระเลื่อนการเรียกสระประสมนั้นเรียกตามลักษณะการประสมสระเดี่ยว2อเสียงเข้าด้วยกันส่วนที่เรียกเป็นสระเลื่อนคือเรียกตามวิธีการประสมว่าประสมโดยการเลื่อนเสียงจากสระ เดี่ยวเสียงหนึ่งไปสู่อีกเสียงหนึ่งอย่างสละเอียก็เลื่อนจากสละอีไปสู่สระอาเยาเยาเยเออก็ออเออเอออัวก็อัวอัวอัวอย่างเงี้ยนะคะความรู้สองประเภทอย่างนี้คำแนะนำของครูคือจำน้อยให้ได้หมดก็คือจำที่สลับผสมสามเสียงก็พอและเอาสลับผสมสามเสียงสระเอียเอออัวเนี่ย ไปพิจารณาตอบข้อสอบเมื่อเขาถามถามเรื่องเสียงสระเพราะสระเดียวหรือสระแท้18เสียงถึงแม้นักเรียนจะจำได้ว่ามีสระอีอเอเอแอแออออเอเอออาอออโอโอโอออกก็จริงอยู่แต่ว่าเวลาที่นำไปตอบข้อสอบจำนวนมากเค่นี้อาจจะทำให้สับสนและอาจจะพลาดได้นักเรียนดูลักษณะข้อสอบสิคะ เนี่ยก็ถามว่าข้อใดผสมสละแท้หรือสละเดียวทั้งหมดอย่างนี้ยนเอเรียนก็เอาสละเอือเอืออัวไปคิดได้เลยคือหักกลบรบออกว่าข้อเรื่องที่ให้มาสี่ข้อนี้ข้อใดไม่มีสละเอือสละเอือสละอัวข้อนั้นก็จะเป็นคําตอบก็ควรจะเป็นข้อไหนคะเนี่ยข้อแรกใช่ไหมคะเพราะว่าข้อแรกไม่มีสละเยือเอืออัวเลยนะคะ ถ้านักเรียนยังต้องการความแน่ใจนักเรียนดูข้อสองมีสระอรัวอยู่ในคำว่าหวนหอัวอนอาหวนแล้วก็ข้อสามมีสระอรัวอยู่ในคำว่าควรข้อสี่มีสระอรัวอยู่ในคำว่าป่วนนี่นักเรียนก็น่าจะแน่ใจได้ว่าการตอบข้อหนึ่งนั้นถูกต้องแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่นักเรียนควรจะต้องมีความรู้ก็คือความแตกต่างของสระเสียงสั้นสระเสียงยาวในสระเดียวหรือสระแท้นั้น มีนนยะสำคัญทางภาษาหมายความว่าอย่างไรภาษาคือเสียงที่มีความหมายในยะสำคัญทางภาษาคือเมื่อเสียงต่างกันความหมายของคำต้องต่างไปด้วยนะคะเห็นว่าความแตกต่างของสระสั้นสระยาวในคำที่มีเสียงอื่นๆคือเสียงพยัญชนะเหมือนกันเสียงยกเหมือนกันเนี่ยแต่ต่างกันที่ สระแท้ซึ่งอยู่ในคู่เดียวกันเนี่ยนะคะเราแตกต่างเฉพาะสั้นยาวความหมายของคำจะเปลี่ยนอย่างเช่นสระอากับะสระอาคู่นี้นะัเกเรียนดูไหมจัก,กระจากเนี่ยเสียงพยัญชนะต้นพยัญชนะสะกดเหมือนกันเสียงสระต่างกันเฉพาะสั้นกับยาวเท่านั้นจักเป็นสระสั้นจากเป็นสระ,สาสระยาวความหมายของจัก,กระจากแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับ ริรเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันเสียงวรรณยุกต์ก็เป็นเสียงตรีเหมือนกันเสียงสระเกือบจะเหมือนกันเลยเพียงแต่สระอีสั้นสระอียาวความหมายของริกรีิตแตกแตกต่างก,กันอย่างสิ้นเชิงเพราะนันความแตกต่างนี้มีนัยสําคัญทางภาษาเช่นเดียวกับฤหรือปุปูปปนะ,ะแต่ความแตกต่างของสระเสียงสั้นเสียงยาวในสระผสมหรือสระเลื่อนนั้น ไม่มีในยง่สำคัญทางภาษานักเรียนจะออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวถ้าเสียงอื่นคงที่แล้วความหมายของคำไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนักเรียนจะบอกก็ตบหน้าเขาดังเพียดหรือตบหน้าเขาดังเพียดไปยาวยๆความหมายเหมือนเดิมถูกไหมคะเช่นเดียวกับผัวผัวหรืออย่างรัวเนี่ยถ้านักเรียนจะออกเสียงสั้นๆว่ารัวก็ไม่มีความหมายแตกต่างกันเสือจะออกสั้นๆว่าเสือก็ไม่เกิดความหมายใหม่ นั้นความแตกต่างเส้นยาวของสระเลื่อนหรือสระผสมนั้นไม่มีในย่ำสำคัญภาษาจึงถือว่าสระสั้นยาวในสระผสมหรือสระเลื่อนนั้นเป็นเสียงเดียวกันนะคะแล้วก็ถือสระเสียงยาวเพราะว่าเวลาเขียนเราใช้รูปสระเสียงยาวนี่เป็นสําคัญนะ,ะเออเอ,อืออัวและสระเสียงสั้นนั้นเป็นหน่วยเสียงย่อย แล้วรวมเป็นเสียงเดียวกันจึงถือว่าสระผสมหรือสระเลื่อนนั้นมีแค่เพียงสามเสียงคือเอเอออัวเพราะว่าความแตกต่างสั้นยาวนั้นไม่ได้ทําให้ความหมายของคําเปลี่ยนหรือไม่มีนัยสําคัญทางภาษาและอีกเรื่องหนึ่งก็คือรูปสระอําไอไอเอาหรือที่นักเรียนเคยเรียนกันมาว่าเป็นสระเกินเนี่ยนะคะรูปพวกนี้เป็นอักษรแทนพยาง นะคะคืออักษรในภาษาไทยนั้นจะแทนเสียงถูกไหมแทนเสียงเสียงสระเสียงพยัญชนะเสียงวรรณยุกต์แทนแต่ละเสียงไปเลยแต่มีรูปสระอยู่แบบรูปนี้ที่เป็นอักษรแทนพยางคคือแทนกลุ่มเสียงเลยนะคะอํานั้นก็คือแทนเสียงสระอซึ่งมีอยู่แล้วในสระแท้หรือสระเดียวจึงไม่ได้นับว่าจะมีเสียงเพิ่มขึ้นมาได้ ไอไม่ม้วนไอไม่มาลนยเอาก็เช่นเดียวกันเสียงสระอ่ะแล้วไม่ใช่เสียงสระอะล้วนๆนะคะมีเสียงพยัญชนะสะกดอยู่ด้วยอําก็มีเสียงแม่กลมหรือแมไม้าอยู่ไอก็เสียงยอยักษ์หรือแม่เกยเอาก็เสียงวหวนหรือแม่เกยอยู่ด้วยนะเป็นกลุ่มเสียงแล้วมีเสียงวรรณยุกอยู่ด้วยจึงบอกเป็นอักษรแทนพยางไม่ใช่อักษรแทนเสียง นะคะะฉะนั้นจึงถือว่าไม่ได้มีเสียงสระเพิ่มขึ้นมานะคะเสียงสระอหรือสระฤก็คือสระอืหรือสะร,อสะ,รอสะอือมีอยู่แล้วในสระแท้หรือสระเดียวนั้นอันดูตัวอย่างข้อสอบอีกข้อหนึ่งก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้สันยังกะเจ้าเข้าเจ้าเนี่ยเสียงยาวกว่าเข้า มีข้อใดที่มีลักษณะดังตัวอย่างนี้คือใช้รูปสระเดียวกันแต่ออกเสียงสั้นยาวต่างกันนี่คือลักษณะข้อสอบที่เตือนเอาว่ารูปเขียนกับเสียงอ่านบางทีอาจจะไม่ตรงกันก็ได้และบางทีใช้รูปเดียวกันแต่เสียงอ่านนั้นอาจจะแตกต่างกันได้ เะะมื่อเขาถามเสียงเราก็ตอบไปตามเสียงที่อ่านเมื่อเขาถามรูปก็ดูตามรูปที่เขาเขียนแต่เมื่อถามทั้งรูปทั้งเสียงนี้เราก็ต้องมีหนาทั้งรูปทั้งเสียงนะคะข้อแรกเห็นไหมคะเงินกับเกินนะรูปเหมือนกันเลยนะคะขาดรูปพินอีแล้วก็ตัวสะกดนั่นคือตัวนน,นูนะคะค่ะแต่เวลาที่ออกเสียงสละเนี่ยนะคะ เงินเราออกส,สั้นๆ้นเกินเราออกยาวๆมันยังรูปเจ้ากับข้าวเนี่ยขอโทษเจ้ากับข้าวเจ้ากับข้าวรูปสลัมือนกันเลยแต่เราออกเจ้าเนี่ยยาวเข้าออกสั้นเงินเราออกสั้นเกินเราออกยาวเพราะนั้นเราก็ตอบข้อนี้เลยค่ะว่าใช้รูปสลักเดียวกันแต่ออกเสียงสั้นยาวต่างกัน นะคะในการตอบข้อสอบลักษณะนี้นักเรียนออกเสียงจริงๆนักเรียนก็จะตอบได้อย่างข้อสองแจงกับแถลงเนี่ยออกเป็นสระแอสระเสียงยาวเหมือนกันถูกไหมฮะแม่กับแก่ก็เป็นสระแอยาวเหมือนกันปากกระจะออกเป็นเสียงสั้นเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนะคะอาตอบข้อแรกวันนี้ครูก็ขอจบแค่เพลงเท่านี้ก่อนไว้เพบกันวันพรุ่งนี้นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ